คณะกรรมการสมาคม SME จังหวัดสงขลาชุดใหม่นะคะพร้อมมีการสารต่องานค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนะวัตรกรรมดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเน้นกนารพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้เป็น Smart SME หรือว่า global SME อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนค่ะ ที่โรงแรมคิสตันหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะพลตำรวจโทสาครทองมูดีได้เป็นประธานในการเปิดตัวคณะกรรมการสมาคม SME จังหวัดสงขลาชุดใหม่และในโอกาสเดียวกันนี้นะคะนายนิพันธ์อุดมอักษรอดีตนายกสมาคม SME และก็คณะกรรมการค่ะร่วมกันส่งมอบงานโดยมีผู้บริหารจากทางสมาคมองค์กรภาครัฐและเอกชนนะคะร่วมแสดงความยินดีและร่วมกันเป็นสักขีพยานบรรยากาศภายในงานนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะ โดยนายพักวัตนสิริมหาชัยนายกสมาคม s อ e จังหวัดสงขลาเปิดเผยนะคะว่ารู้สึกดีใจและก็ภูมิใจที่ได้รับโอกาสให้เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคม s อ e โดยที่ผ่านมาค่ะทางสมาคมก็ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่วมกันกับภาคเอกชนและก็มีส่วนร่วมมือกันนะคะกับหลายภาคส่วนในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่เกิดการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ทําให้กลุ่มของนักธุรกิจ ผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็ประชาชนได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจแล้วก็สังคมให้เจริญก้าวหน้าค่ะทั้งนี้ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสมาคม SME แต่ยืนยันว่าพร้อมสารงานต่องานของสมาคมครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมดิจิตอลท랜ส์ FORMATION โดยจะเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้เป็น smart SME หรือ global ครับ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าสภาอุตสากรรมจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี2566โดยมีนายดนัยสุนันทารอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมและมีนายกิตก้องตันติจริยวโรดมรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายพีระเพียรพาณิชย์ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมภาคใต้กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ นายชรินกล่าวต่อไปว่าก่อนการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อโครงการคมนาคมของภูเก็ตและเรื่องทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาครัฐต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลหลังจากนั้นเป็นการประชุมใหญ่เพื่อการรายงานผลการปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมาและการวางแนวทางในการทำงานเพื่อผลักดันโครงการต่างๆที่วางไว้ให้เป็นรูปธรรมต่อไปครับ